ไม่ต้องไปบิณฑบาตแล้วมันน่าจะไปพักจำพรรษาที่นั่นของมันไม่ต้องไปหาอยู่หากินคอยแต่พิธีกรรมคอยแต่พิธีการงานบุญนั่นงานบุญอันนี้งานเกิดงานตายงานแต่งงานแต่งงานแต่งเอาผัวเอาเมียงานเกิดงานตายงานแต่งการแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่งานเปิดร้านเจิมป้ายงานหมอดูหมอทายหมอดูหมอทายหมอเดาถ้าหากว่าไม่ได้ไปบิณฑบาตแล้วมันชอบหางานอื่นทำจะไปบิณฑบาตไม่ฉันเออเราไม่ต้องอยากหรอกเพราะเราหาอยู่หากินเองได้จะไปหาอยู่หากินเองไม่ได้ไปไม่ได้คนอื่นมาเลี้ยงมันก็ต้องเป็นไปตามสนองความต้องการของชาวบ้านเขาไปก็ดีอย่างหนึ่งสังคมประเพณีกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งสังคมประเพณีกลุ่มหนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งเป็นนักบวชควรมั่นคงอยู่ในประเพณีที่พระพุทธเจ้าประเพณีของพระสาวกเจ้าปฏิปทาท่านประพฤติปฏิบัติกันอย่างไรนักบวชควรเอาอันนั้นมาเป็นหลักการไม่ควรที่จะไปตรงนั้นก็เอาอย่างนั้นไปตรงนั้นก็เอาอย่างนั้นหน้าข้าวหลักการประเพณีปฏิปทาของพระพุทธเจ้ามองไม่เห็นไปเสียเป็นไงใครก็สบายดีใช่ไหมล่ะวันนี้วันทรงคืนทรงคืนนี่ทรงคืนนี่ศูนย์ก็ไปหากุยหายโยนเขามาทุกวันส่งคืนมีอยู่สักเท่าไรมีอยู่37ว่าสร้างก็เจ็ดหน้าเล็กน้อยบามาจะดีอยู่ปีนี้ต้นไม้ก็เริ่มเขียวขึ้นต้นไม้บามาเออง่ายมันมีเลขดีมีเลขมีความสุขกายวิเวกทางกายปราศจากการคุกคีมีความสุขแต่หากว่าใจไม่พอใจในความวิเวกไม่พอใจในสถานที่วิเวกอยู่ในสถานที่วิเวกมันก็ไม่มีความสุขพอใจที่ไม่พอใจในความวิเวกอันนั้นก็เป็นใจไม่มีความสุขอยู่แล้วมีแต่ความต้องการมีแต่ความแสวงหา
มีแต่ความหิวความกระหายคำว่าอิ่มในใจที่เต็มไปด้วยความอยากไม่มีใจเต็มไปด้วยความอยากมีแต่ความหิวอยู่ตลอดกาลแม้ว่าหิวอยู่ที่ไหนยังมีความสุขอยู่คนเดียวก็ไม่มีความสุขอยู่ด้วยกันก็มูก็ไม่มีความสุขมันเหมือนกับสุนัขเป็นโรคเรื้อนจะอยู่กับหมูสุนัขมากๆไอ้โรคเรื้อนอันนั้นมันก็ทำให้อยู่ไม่สุขไม่เป็นสุขจะไปอยู่ตัวเดียวใกล้ๆหมูไอ้ความเป็นโรคเรื้อนอันนั้นมันก็ทำให้เป็นทุกข์ใจที่ไม่มีความอิ่มก็เหมือนกับสุนัขโรคเรื้อนนั้นความอิ่มความพอของโรคอยากไม่อิ่มไม่พอเป็นสักทียิ่งกินมากยิ่งกินมากยิ่งกินมากพลังความหิวพลังความอยากยิ่งมีกำลังยิ่งขึ้นความหิวความอยากมีพลังมากขึ้นเท่าไหร่ความทุกข์ภายในจิตใจยิ่งมากเท่านั้นเพราะความหิวความอยากมีแต่ที่จะเผาอย่างเดียวแต่ความร่มเย็นเป็นสุขไม่มี จึงให้ปรารภกรรมฐานกันให้มากๆเกสาโลมานาคาดันตาติโจอันนี้เป็นอาหารของใจกินมามากกินมากๆกินมามากมันอิ่มกินอาหารเราไม่ได้กินเอาอาหารเรากินเอาความอิ่มเกสาโลมานาคาทันตาเตโจเราก็ไม่ได้เอาผมเอาขนเอาเล็บเอาฟันเอาหนังเราเอาความอิ่มของใจจึงว่ามองเห็นอาหารของใจที่จะทำให้เกิดความอิ่มขึ้นมาเห็นการบวชทุกครั้งจะต้องมีการให้เรียนเกสาโลมานคาทั้งตาเจโจทั้งนั้นนี่ก็เป็นหลักที่นักปราชญ์ท่านสรุปข้อปฏิบัติสรุปหลักการวิธีการจะต้องเป็นธรรมอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เจนาเกสาโลมานะคะทันตาเตโจพิจารณาซ้ำๆซักซ้ำความรู้ความเข้าใจอุบายไม่สิ้นสุดเป็นกว้างขวางกว้างขวางไม่สุดเป็นอุปมาอุปไมยหาประมาณไม่ได้
ล้วนแล้วแต่เป็นความรู้ที่เกิดจากการพิจารณาเกสานุมานะคะทันตาเตโจเป็นเหตุทั้งนั้นอันนี้คำว่าเกสาโรมานะคะทันตาเตโจเป็นต้นเกสาคือผมอนิจจังอนัตตาทุกขังอนิจจังทุกขังอนัตตาก็อยู่ที่ผมนี่เกสาคือผมอริยสัจก็อยู่ในผมนี่เกสาคือผมมหาสติปัฏฐานก็อยู่ในผมนี่อยู่ในผมอยู่ในขนอยู่ในเล็บไตรลักษณ์คือเกคืออนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือความจริงของผมจะว่าอริยสัจธรรมทั้งสี่ไม่ใช่เฉพาะความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ก็จะทั้งสี่ที่เดียวเกสาเป็นของเกิดเกสาเป็นของแก่เกสาเป็นของตายนี่จึงว่าผมก็เป็นอทุกขสัตว์ขนก็เป็นของเกิดขนก็เป็นของแก่ขนก็เป็นของตายอะไรเป็นของเกิดอันนั้นเป็นของแก่ของตายทั้งนั้นเป็นทุกขสัตว์ทั้งนั้นกามตัณหาความอยากในกามผมตัวนี้ล่ะมันเป็นกามปิงกิเลสกามเป็นวัตถุกามเป็นทั้งสองอย่างว่าเพราะว่าวิบวิภวตนาเกิดความอยากมีอยากเป็นความอยากได้ความปรารถนาความพอใจความต้องการผมนี้ก็เป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาไม่อยากให้มีไม่อยากให้เป็นไม่อยากให้มันหลุดไม่อยากให้มันร่วงไม่อยากให้มันงอกไม่อยากให้มันขาวคำว่านิโรธนิโรธผมก็เป็นนิโรธคำว่ามรรคมรรคผมก็เป็นมรรคปล่อยวางผมขนเล็บฟันหนังไปตามสภาพของความจริงผิดที่ปล่อยวางได้แล้วนั้นจะเรียกว่านิโรธก็ไม่ผิดเกสาโรมานะคะทันตานี่เป็นมรรคเป็นข้อปฏิบัติจึงว่าเกสาโรมานะคะทันตาไตโจกว้างขวางหาประมาณไม่ได้พิจารณาแล้วมันทางแยกคายไปทางแยกคายไปทางแยกคายไปจริงว่าไม่สิ้นสุดเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์อยู่ในของเกิดของแก่ของตายนี่ไม่ใช่อยู่ที่อื่นที่ในเราไม่มีคำว่าเลื่อนคำว่าโลภคำว่าโกรธคำว่าหลงผมนี่เป็นทั้งความโลภผลนี่ผมนี่เป็นทั้งความโกรธผมนี่เป็นทั้งความหลงโลภยังไงก็ต้องการอยากให้มันงามโกรธคือยังไงนี่เกิดความไม่พอใจในเมื่อเขามีการเปลี่ยนแปลงไปตามความจริงของเขาหลงคือยังไงหลงว่าเป็นของเราหลงว่าเป็นของสวยของงามเดลาคาโทสาโมหะไม่ผิดทางนั้นเป็นขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมทางนั้นเจื้องว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ให้พิจารณาลงไปที่ผมที่ขนที่เล็บที่ฟันที่หนังอย่าคิดว่ามันเป็นของหญ้าปากคอกสู้เจริญวิปัสสนาธรรมสูงไม่ได้
ใจมันต่ำแล้วมันจะไปพิจารณาของสูงเลยเหรอความรู้มันต่ำแล้วทีนี้มันจะไปสอบปริญญาได้เหรอสอบได้อยู่เพียงแต่ว่าได้สอบแต่สอบได้ไม่มีมันมีแต่ได้สอบมีแต่ได้สอบมีแต่ได้สอบในสุดมันก็ท้อใจไม่มีบุญไม่มีวาสนาสอบไม่ผ่านสักทีเท่านั้นตายต่างๆกันไปตามมันตายต่างๆกันไปหมดความภาคความเพียรคนประมาทแล้วมันคนตายแล้วไม่ใช่ว่าบวชเป็นพระกรรมฐานนี่ล่ะเป็นผู้ที่มั่นคงในอัปปมาตธรรมบวชเป็นพระกรรมฐานนี่ตายทั้งคราบของนักกรรมฐานก็มีมากจึงว่าในเมื่อรายใดเป็นผู้ประมาทตายทั้งนั้นจึงว่าอย่าพากันลูกคล้ำให้มีความเชื่อมั่นลงไปธรรมที่เรามีอยู่นี้ก่อนธรรมดังนั้นชาติความเกิดผมของเราเป็นทุกข์กษัตริย์สมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องขนเล็บฟันหนังดินน้ำลมไฟสรีระที่หนังห่ออยู่นี้เป็นทุกข์กษัตริย์สมบูรณ์ท่านจึงว่าชราชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายเป็นทุกข์สัตว์สรีระร่างกายของเราทั้งหมดส่วนไหนก็เป็นความเกิดส่วนเป็นความแก่เป็นความตายจะแยกออกมาเป็นชิ้นเป็นส่วนแยกออกมาชิ้นเป็นส่วนก็เป็นความเกิดความแก่ความตายทุกชิ้นส่วนนั้นชิ้นส่วนใหญ่สามารถเห็นด้วยตาชิ้นส่วนเล็กไม่สามารถเห็นด้วยตาชิ้นส่วนนั้นก็สมบูรณ์ด้วยทุกข์กับจึงให้พากันแยกแยะให้แจ่มแจ้งอันนี้ว่าเป็นกองทุกข์แล้วจะยอมรับอย่างสนิทใจที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ไม่มีผิดแม้แต่น้อยเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าปัจเจเสเอสาหังพันเตสาเลอามะพันเตอามะพันเตขอรับเจ้าข้าขอรับเจ้าข้าขอรับเจ้าข้าตัสมาตุนนีแล้วก็เป็นพระขึ้นมาสมบูรณ์ทางกายใจไม่เป็นอย่างนั้นเป็นยรเอาอิฐเอาปูนมาก็ใช่มันก็เป็นพระใดทองเหลืองทองแดงเลยนี่ไม้ก็ยังเอามาเป็นพระได้แต่สมมุติกันไม่เป็นพระที่ทำเป็นธรรมชาติขึ้นมาภายในจิตในใจอย่างพระพุทธเจ้าเป็นพระก็เป็นพระขึ้นโดยธรรมชาติเป็นผู้ที่สัตว์เป็นผู้ที่แสวงหาความเป็นพระขึ้นมาไม่มีใครบอกกล่าววิธีการแสวงหานั้นแต่ก็สัมมาสัมพุทธะพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็เป็นพระขึ้นมาใจนั่นเป็นพระแต่ใจที่จะเป็นพระใจที่พร้อมด้วยอัปปมาตธรรมใจที่พร้อมด้วยอัปปมาตธรรมใจที่พร้อมด้วยอัปปมาตธรรมนั้นใจนั้นพร้อมที่จะเป็นพระขึ้นมาใจที่ประมาทใจพระพุทธประมาทเสียแล้ว
ไม่พร้อมที่จะเป็นพระเป็นเจ้าขึ้นเลยให้พากันเข้าใจให้พากันมั่นคงอยู่เสมอในอิริยาบถไม่มีใครที่จะไปตามบังคับบัญชาเราไม่มีใครที่จะไปบังคับบัญชาเราเพราะว่าฉันทะไม่มีใครมีบอกใครบังคับกันคือความพอใจในการกระทำพอใจในการทำตามคำที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้คือไม่ประมาทยกขึ้นมาอยู่เสมอเกสาโลมานะคะทันตาเตโจซ้ำซ้ำซักซักมันการกินกินข้าวไม่ใช่ว่ากินข้าวแล้วจะต้องไปกินอากาศไม่ใช่กินข้าวแล้วจะต้องไปกินในก้อนหินก้อนทรายวันไหนก็กินข้าววันนั้นกินข้าววันนั้นกินข้าววันนั้นกินข้าวตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งกินไม่ได้กินแต่ข้าวประโยชน์ก็คือได้อิ่มประโยชน์คือได้อิ่มประโยชน์คือได้อิ่มประโยชน์คืออิ่มการพิจารณาเกสาโลมานะคะทันตาตะโจกองเกิดกองแก่กองตายกองอริยสัจกองนี้ใจอิ่มอยู่ตลอดเวลาจึงให้พาการเห็นความสำคัญอย่าเห็นสิ่งอื่นๆทำอื่นๆเป็นของใหม่เป็นนักที่นักปราชญ์สมัยใหม่บัญญัติเป็นคำพูดขึ้นมาศาสตร์นั่นศาสตร์นี่ศาสตร์อะไรต่อมีอะไรกุ๊กเก๋ในที่สุดใครไปสนใจอย่างนั้นกลายเป็นเก๋ขึ้นมานะไม่มีอะไรที่จะงามเสมอต้นเสมอปลายเท่าธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ศึกษาและประพฤติปฏิบัติกันเกสาโลมานะคะทันตาตะโจในยุคนี้สมัยนี้อย่าว่าของเป็นของล่าสมัยมันก็การกินข้าวกินมาตั้งแต่มีโลกล่าสมัยหรือเปล่าการกินอาหารคือธรรมก็มีความจำเป็นเหมือนกับการกินอาหารจึงว่าทำที่จะทำให้เกิดความอิ่มในใจสลายความหิวทำลายความหิวก็คือทำที่เรามีอยู่นี้ความเกิดความแก่ความตายที่เรามีอยู่นี้เราครองอริยสัจกันเป็นเจ้าของอริยสัจแต่เราละเลยไม่สนใจทรัพย์สินที่เรามีอยู่ถ้าหากว่าเราไม่สนใจจะมากมายกายกองสักเท่าไหร่ไม่เป็นประโยชน์เครื่องใช้ไม้สอยก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราไม่เอามาใช้ถึงจะเป็นของเราสักขนาดไหนแต่ประโยชน์อันเกิดจากเครื่องใช้ไม้สอยไม่มีธรรมที่เรามีอยู่ก็เหมือนกันอริยสัจจำไม่อริยสัจธรรมไม่ได้บกพร่องเกสาเป็นความเกิดความแก่ความตายโลมาเป็นความเกิดความแก่ความตายกระดูกเป็นความเกิดความแก่ความตายตับไตไส้ปอดเป็นความเกิดความแก่ความตายธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นความเกิดเป็นความแก่เป็นความตายขี้เหงื่อขี้ไข้ก็เป็นอริยสัจธรรมน้ำมูกน้ำลายเป็นอริยสัจธรรมเป็นความเกิดความแก่ความตายทั้งนั้นนี่เราครองทุกข์สัตว์กันมาตลอดกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเราก็ครองกันมาตลอดแต่เรายึดถือว่าเป็นเรายึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนของเรายึดถือแล้วมันสำเร็จประโยชน์ไหมยึดถือความแก่ความเกิดว่าเป็นเราความแก่เป็นเราความตายเป็นเราแล้วมันเป็นหรือเปล่า
มันไม่เป็นมันก็เป็นความแก่ของแก่เจ็บมันก็เป็นความเกิดความแก่ความตายของเขาอะไรก็ช่างเรายึดถือว่าเป็นตัวเป็นต้นเขาไม่ได้เป็นดอกเขาเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นที่เราไปยึดถือกันอย่างนั้นเพราะอะไรอ่ะก็เพราะไม่สนใจที่จะศึกษาให้แจ่มแจ้งไม่ศึกษาไม่สนใจในการที่จะศึกษาพิจารณาที่จะศึกษาให้ทราบชัดเรียกว่าหลงตามๆกันมาการมาตัณหาเราก็ว่าตัวนั้นเป็นเราความอยากเป็นเราเป็นความอยากเกิดขึ้นขึ้นมาเรื่องกามทั้งหลายโอ้โหอันนั้นเป็นเราเป็นเราเป็นเราที่จริงอยากได้อะไรก็เราอยาก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 ไม่ชอบอะไรใจอะไรไม่ปรารถนาอะไรก็เราไม่ชอบใจเราไม่ชอบใจเราไม่ชอบใจอันนั้นเป็นเราทั้งนั้นนี่เป็นสมุทัยเราครองกันมาตลอดแล้วเราก็หลงกันมาตลอดเราหลงของที่เรามีอยู่ทุกข์ศาสตร์เรามีอยู่แต่เราหลงสมุทัยศาสตร์เรามีอยู่แต่เราหลงนิโรธศาสตร์เราก็มีอยู่แต่เราไม่รู้มรรคศาสตร์ในเรามีอยู่แต่เราไม่เอามาปฏิบัติกันมันก็กลายเป็นปุถุชนอยู่อย่างนี้นะมันหนามากมีแต่หนาเพิ่มขึ้นปุถุชนก็คนหนาทำไมยังหนาเล่าก็หนาไม่ศึกษาไม่พิจารณาสิ่งที่เรามีอยู่นี่หนาจะขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะเราพยายามศึกษาเราพยายามศึกษามันก็ค่อยแจ่มแจ้งบางไปหน้าบางไปหน้าบางไปหน้าปุถุที่มันหนามันก็บางไปบางไปเพราะอะไรนี่เพราะความไม่ประมาทตั้งใจมุ่งมั่นศึกษาในอริยสัจที่เรามีอยู่นี้คำว่าอริยสัจอย่าว่าเป็นของไกลอย่าเป็นของสูงความเกิดเป็นของไกลเหรอความแก่ความตายเป็นของไกลของสูงเหรอความตายอยากกิเลสตัณหาเป็นของสูงเป็นของไกลเหรอโอ้มันสูงพิจารณาอริยสัจไม่ได้ดอกมันสูงไปเรายังไม่ได้สมาธิน่ะมันก็เลยไม่ได้พิจารณาสักทีเพราะโอกาสที่เป็นสมาธิมันก็ไม่มีถ้าหากว่าไม่สนใจพิจารณาศึกษาในอริยสัจคือความเกิดความแก่ความตายอันนี้ให้แจ้งชัดใจจะเป็นสมาธิปล่อยวางไม่ได้จะปล่อยวางยังไงมันหวงนี่ใครจะปล่อยวางไม่หัวของเจ้าของนี่ใครจะยอมตัดมันเหรอหัวใจอ่ะเป็นสมาธิไม่เป็นสมาธิสงบหรือไม่สงบเอามาเป็นอารมณ์อยู่ตลอดเวลาความเกิดความแก่ความตายความเกิดความแก่ความตายความเกิดความแก่ความตายกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันเกิดขึ้นมาเอาอันนั้นมาเป็นอารมณ์เพ่งมันอยู่อันนั้นเพ่งมันอยู่อันนั้นเพ่งมันอยู่อันนั้นดูมันอยู่อันนั้นน่ะเอามันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องดูใช่ไหมล่ะนี่ศึกษาการดูคือการศึกษาถ้าเราไม่ดูมันจะรู้เหรอและเมื่อเราศึกษาอยู่เสมอดูอยู่เสมอมันก็ต้องรู้ไหมมันเป็นจริงเป็นจังแค่ไหนเพียงไรมันเป็นตัวเป็นตนเป็นแก่นเป็นสารแค่ไหนเพียงไรมันเป็นเราจริงหรือเปล่าแล้วของนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปเป็นไหมเอาลุยมันจริงกระถังมันสุดแล้วไหมสุดแล้วไม่มีอะไรนี่มีแต่เราหลงอันเดียวมันมีแต่เราหลงทำไมเรายังหลงเล่านี่ก็เพราะเราไม่สนใจมุ่งมั่นศึกษาในสภาพธรรมที่เรามีอยู่นี้จึงว่าอริยสัจเราทั้งคนเราทั้งหมดทุกรูปทุกนามนี่แหละเป็นกองอริยสัจทั้งนั้นให้พากันศึกษาให้จำเอาไว้และให้พากันศึกษา
ในอริยสัจธรรมไม่ต้องไปศึกษาตามตำราตามแบบตามแผนที่ไหนอันนั้นมันเป็นชื่อของอริยสัจทั้งนั้นอริยสัจเป็นชื่อแต่ของจริงมันมีอยู่ในเราแล้วในเรามีของจริงเราจะไปสนใจชื่อทำไมกินอาหารไม่ต้องไปกินชื่อดอกกินอาหารก็พอมีใครสักคนกินชื่ออาหารคนนั้นอิ่มมีใครสักคนกินชื่อของยาแล้วมันไม่ไอแล้วมันไม่ตายมั้ยแล้วมันหายจากโรคจากภัยมีมั้ยกินชื่อของยาจะหายโรคจะหายจากโรคจากภัยมีกินชื่อของธรรมก็เหมือนกันใจไม่มีโอกาสที่จะอิ่มได้คำว่ากินก็คือการศึกษาพิจารณาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างวาดเป็นรูปเป็นร่างเป็นข้าแผนการอยู่ข้างนอกโน้นทุกเป็นอย่างนั้นสมุทัยเป็นอย่างนั้นนิโรธเป็นอย่างนั้นมรรคเป็นอย่างนั้นโน้นโน้นโน้วาดเป็นมโนภาพขึ้นมาโน้นก็สังขารเข้าใจไหมล่ะสังขารมันปรุงมันแต่งเป็นบ้านเป็นช่องเป็นตัวเป็นตนหลอกคนให้เห็นว่าเจ้าของรู้แต่ความรู้มันจะรู้อย่างนั้นเป็นไม่เดี๋ยวก็หลงความรู้ต้องรู้สิ่งที่เรามีอยู่นี้อริยสัจที่สมบูรณ์ในเรานี้จึงว่าทุกส่วนเป็นอริยสัจทั้งนั้นลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้ก็เป็นอริยสัจไปมีความเกิดมีความแก่มีความดับมีความเกิดมีความมีแก่มีความดับมีความเกิดมีความแก่ความดับอะไรทั้งหมดนี่จะเคลื่อนไหวอย่างไรก็ช่างทั้งกายทั้งใจนี่ล้วนแล้วแต่เป็นกิริยาเป็นความเกิดความดับทั้งนั้นแล้วจะไปหาอริยสัจที่ไหนรวมอริยสัจธรรมเข้ามาในเราอันเดียวทั้งเดินทั้งยืนทั้งนั่งทั้งนอนใจหมุนอยู่ในอริยสัจธรรมใจหมุนอยู่ในอริยสัจธรรมนี่แล้วไม่รู้ไม่เห็นเป็นไปไม่ได้ดอกเขาเอาเหล็กเป็นพันพันตันขึ้นไปบนอากาศกันยังได้ไอ้ของขนาดนี้ไม่รู้ไม่เห็นมันจะเป็นไปได้หรือถึงว่าความไม่ประมาทยังประโยชน์ให้สำเร็จความประมาททำอะไรไม่สำเร็จคนตายมันจะได้เรื่องอะไรเยปมาตาอย่าทำมาตาคนประมาทแล้วมันคนตายแล้วมันจะทำอะไรได้จึงให้พากันเข้าใจใกล้เขาไปสาวาสางออกมาแล้วนี่มีอะไรต่ออะไรที่สะดุดตาสะดุดหูอยู่นะจึงให้พากันระมัดระวังไม่ใช่จะยาชอบเป็นคนพูดมากนะใครไม่เข้าท่าเนี่ยก็แก้ไขเสียใครเลอะเทอะออกนอกลู่นอกรอยให้แก้ไขเสียถ้าหาว่าแก้ไขไม่ได้อันนั้นก็ต้องพิจารณาเจ้าของไปยังมีโอกาสที่จะแสวงไปหาทางไหนได้อันนี้พิจารณาเอามากันสถานที่ก็ว่าเกิดตัณหาไอ้ความไม่เป็นท่านี่มันชอบออกนอกรูนอกร่องนอกรอยมันไกลกันอย่างนี้จะเป็นยังไงเพิ่นก็ไม่เห็นดอกใครจะเห็นไม่เห็นไม่สำคัญแต่เราหักเห็นเราอยู่เราเห็นความไม่เป็นท่าเห็นความไม่เป็นท่าของเราอยู่เราเหลือจะมีความสุขจึงให้พากันเข้าใจให้พากันรีบไขเจ้าแก้ไขเจ้าของการแก้ไขเราเองนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยพระศาสนาคำสอนพระพุทธเจ้าสอนให้แก้ไขเราเองคำสอนของกิเลสอ่ะไม่สอนให้แก้ไขเจ้าของดอกสอนให้
แก้อะไรต่ออะไรนั่นให้ได้ตามความอยากของเราเองนี่คำสอนของพระพุทธเจ้ากับความสอนคำสอนของกิเลสมันสวนทางกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าสอนเท่าไรกิเลสมันก็สอนหมดแต่สวนทางกันพระพุทธกิเลสมันสอนอย่างไรพระพุทธเจ้าก็สอนหมดสอนให้สวนทางกับกิเลสอย่าว่ากิเลสมันโง่นะมันก็สัพพัญญูเหมือนกันแต่สรู้เองทั้งนั้นเรื่องกิเลสตัณหาไม่ต้องมีใครไปบอกจึงให้พากันเข้าใจพากันเตือนเราให้มากอย่าไปสนใจอะไรไม่ต้องไปสนใจอะไรสนใจแต่เกสาโรมานาคาทันตาเตโจขาขวาก็สอริยสัจขาซ้ายก็อริยสัจหนังห่ออยู่ก็เป็นอริยสัจเนื้อก็เป็นอริยสัจเส้นเอ็นกระดูกกระเดี่ยวเลือดเป็นอริยสัจทั้งนั้นกระดูกกระเดี่ยวตับไตไส้ปอดเป็นอริยสัจทั้งนั้นเป็นของประเสริฐทั้งนั้นเราครองแต่ของประเสริฐแต่ไม่ได้ประโยชน์เหมือนกับมดแดงมันได้สัมผัสมันได้ลิ้มรสรสของมะม่วงไหมจะอกล่องน้ำดอกไม้หรือว่าอะไรต่ออะไรนั่นน่ะมดแดงมันมีโอกาสได้ลิ้มไหมเราก็เหมือนกันน่ะครองอริยสัจธรรมครองอริยสัจธรรมนี่แต่กิเลสมันเอาไปกินหมดไม่ได้เลือกข้อปฏิบัติถ้าภายนอกอันนั้นเป็นเครื่องอยู่ไม่มีข้อปฏิบัติเลยนะไม่มีหลักไม่มีเครื่องอยู่จึงว่าให้มั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติมั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติภายนอกเลยนะเป็นการปฏิบัติเอาทั้งนั้นข้อปฏิบัติภายในก็มุ่งมั่นจริงจังในอริยสัจเยสาโรมานะคะทันตาไตโจเป็นอริยสัจธรรมทั้งนั้นอย่าไปคิดว่าพิจารณาอริยสัจนี่นู่น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 อริยสัจมันมีในเราเขาจะว่าพระกรรมฐานเป็นบ้าเห็นไหมล่ะเป็นบ้าคือยังไงล่ะว่าเจ้าของรู้แล้วไปสอนอริยสัจกันว่าเป็นรูปนะเป็นแผนที่เป็นอะไรต่ออะไรนู่นศาสนาล่มจมศาสนาล่มจมเรือมันล่มลงมาจมจึงให้พากันเข้าใจเราครองของประเสริฐของอริยสัจธรรมแต่เราเหมือนกับมดแดงดีๆนี่รสของเปลือกมะม่วงก็ยังไม่ได้ลิ้มรสของเนื้อยังไม่ต้องพูดถึงจึงให้พากันเข้าใจนะอย่าพากันปล่อยใจโลเลโลเลโลเลไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกโลเลเป็นเรื่องของกิเลสเท่านั้นพาให้โลเลความโลเลเป็นคำสอนของกิเลสเป็นการบัญชาของกิเลสมันสอนมันบัญชาไปทางนั้นตัดมันออกไปหมดตั้งแต่ตื่นขึ้นมาทีเดียวมีความรู้สึกขึ้นมานี่ตั้งใจเอาไว้เราจะไม่โลเลเราจะมั่นคงอยู่ในนี้มันคงอยู่ในจุดนี้มั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติอย่างนี้นี่คำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะปฏิบัติตามคำสอนของกิเลสหรือเราจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเหตุมันก็ต้องมันพยายามที่จะปฏิบัติตามคำสอนของกิเลสกิเลสมันจะพยายามสวนทางกับคำสวนทางกับศาสนาคือกิเลสมันไม่มี
เราจะต้องสร้างฉันทะสร้างฉันทะสร้างธรรมะให้เกิดให้มีขึ้นในจิตในใจของเราพอใจทำคำสอนพุทธเจ้าพอใจที่จะสัมผัสสัมพันธ์คลุกคลีมั่นคงเหนียวมั่นคงยึดให้มันแน่นอยู่ในอริยสัจธรรมสร้างความพอใจเรียกว่าสร้างฉันทะพระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจธรรมณสถานที่ใดแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นมีโอกาสได้สดับได้ยินได้ฟังเปลื้องกองทุกข์ได้ทั้งนั้นเพราะต่างคนก็ต่างแบกหนักต่างคนก็ต่างแบกหนักต่างคนก็ต่างแบกหนักมากแต่มันไม่รู้จักทางตรงทางวางมันไม่รู้จักอะไรหนักอะไรเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าพระเจ้าพระพุทธเจ้าชี้ว่าอันนี้มันทุกข์อันนี้มันหนักนี่ขันธ์ทั้งหลายมันหนักอันนี้มันกองทุกข์นี่กองฟืนกองไฟปลงก็ปล่อยวางทั้งที่เท่านั้นใจที่ปลงใจที่ปลงใจที่ปล่อยวางได้แล้วนี่โลดมันต้องไปหาที่ไหนจึงว่าอริยสัจธรรมนี่ไม่ได้บกพร่องแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวในร้อยในล้านสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งร้อยทั้งล้านเปอร์เซ็นต์ทีเดียวให้พากันทำความมั่นใจอริยสัจมีอยู่ในเหล่านี้อริยสัจจะทำเท่านี้ล่ะที่จะทำให้จิตใจของเรานี้พ้นได้พ้นจากความเกิดความแก่ความตายพ้นจากกองทุกข์พ้นจากกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาได้คำว่าตัณหาทั้งหลายนี่พ้นได้ด้วยการเจียมแจ้งในกองทุกข์กองนี้เจียมแจ้งในกองในทุกขสัจกองนี้จึงให้พากันเข้าใจพากันจริงจังมุ่งมั่นผลก็จะปรากฏให้เราเป็นพระเป็นเจ้าเป็นผู้ที่ทรงศาสนาเป็นที่ยกชูพระศาสนาให้สูงส่งไม่ให้ล่มจมมันล่มจมนะกับของมันไม่มีใครรู้ใครเห็นนี่มืดมนอนตะการมันก็ไม่มีนะพากันระมัดระวังนะจะต้องเข็นกันจะต้องคู่กันจะต้องบังคับกันเราไม่ใช่นักโทษพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นนักโทษสอนให้ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นอิสระสอนให้ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นอิสระแล้วก็สอนให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั่นสอนตนเองสอนให้เป็นผู้ใหญ่สอนให้มีการรับผิดชอบไม่ใช่สอนให้เป็นเด็กไม่ใช่สอนให้เป็นเด็กลูกเมียสอนให้เป็นผู้ใหญ่สอนให้มีการรับผิดชอบในตัวของเราเองในตัวของเราเองในตัวของเราเองเป็นการรับผิดชอบพระศาสนาพานเข้าใจนะพานเข้าใจแล้วพากันตื่นตัวไม่มีใครที่จะเป็นที่พึ่งกันแล้วถ้าหากว่าเราไม่ตื่นตัวสร้างเราให้เป็นที่พึ่งจะกลายเป็นเด็กน้อยเป็นวัวก็เป็นควายก็เป็นลูกแง่ไม่มีอะไรที่จะเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นหลักเป็นฐานเท่าแก่ที่ตายแล้วก็ยังหาหลักฐานในจิตในใจที่เป็นแก่นเป็นสารไม่มีเรียกว่าพระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้พระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้แต่ธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านั่นนะ
ไม่ได้ประโยชน์แก่เราตอนเช้าก็พากันขยันขันแข็งจะมีการประชุมไหว้พระสวดมนต์กันก็เอาแต่ต้องพร้อมเพียงเรียงหน้ากันยานอ้างอย่างนั้นอย่าอ้างอย่างนี้นั่งจะทวัทวาละสวดมนต์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 กันพอสมควรเป็นการฝึกหัดกันไปในตัวทำไมอย่างนั้นการสวดมนต์นี่จะสวดไม่เป็นการสวดสาธยายก็ทำให้เกิดความรื่นเริงมีความสุขและมีความสงบในการสวดสาธยายด้วยจึงให้พากันใส่ใจอย่าถือว่าประชาธิปไตยจะให้ผมมาเป็นผู้นำทุกอย่างไม่ได้นะบอกต้องบอกตรงๆทีเดียวอยู่อย่างนี้มันก็รู้กับมันก็หนักอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เบาอะไรก็จะได้เป็นผู้นำอะไรก็จะเป็นผู้นำอะไรก็จะเป็นผู้นำถ้าหากว่าอย่างนั้นนั้นไม่ไหวจึงอยากให้เป็นผู้ใหญ่อยากให้คิดพากันอ่านอยากให้เป็นผู้ที่มีสติปัญญาฉลาดเลิกกันตอนนี้แล้ววันนี้เถินยีเต็มใจไปพากันอย่าไปทิ้งไว้ตรงนี้นะจำจนตายนะ